แหล่งของไฟเบอร์และโฟเลตเป็นที่อยู่ของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่มีฤทธิ์ช่วยดีท็อกซ์ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพาผู้ชมไปชมขนมปังปิ้งหน้าตาน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งสุดๆไปเลยแล้ววันนี้นะคะผู้ที่ทำก็มาอยู่กับเราแล้วด้วยขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะน้องสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตนทัศนพรรัตนโกเศสนะคะบล็อกเกอร์ขนมหวานคนดังมีคนติดตามเธอมากมายคุณผู้ชมค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง Instagram ด้วยนะคะน่ารักขนาดไหนเอาอย่างนี้พาไปดูเลยดีกว่าวันนี้น้องสองนะคะก็นำขนมปังปิ้งหน้าตาน่ารักมาให้เราชมด้วยหมายถึงอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้ไม่น่ารักอันนี้น่ากลัวนี่ละค่ะนี่แพนให้ดูเลยทีนี้มาเจาะเป็นลายๆบ้างนะคะชิ้นแรกทำมาด้วยนะคะเครื่องหมายรายการผู้หญิงทั้งผู้หญิงนี่ยอดเยี่ยมเลยนี่เห็นไหมเหมือนไหมเหมือนเลยเป๊ะต้องยอดหญิงเนี่ยสุดๆแล้วค่ะพี่นี่น่าเห็นกับตาน้องสองนั่งทำเมื่อเช้านี่นะมาทำที่นี่เลยมาทำที่นี่เลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งลายไปทางหน้าน้องบูมบ้างนี่ลายนี้ชื่ออะไรคะทั้งสองขาอันนี้เป็นลายเด็กผู้หญิงค่ะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงน่ารักอ่ะน่ารักเนื้ออันนี้เขียนด้วยช็อกโกแลตใช่ไหมคะค่ะเขียนด้วยช็อกโกแลตนะคะแล้วน้ำเชื่อมข้างๆนี่เป็นน้ำเชื่อมอะไรเอ่ยอันนี้เป็นน้ำเชื่อมดอกมะพร้าวค่ะซื้อได้ทั่วไปนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตอีกหนึ่งลายอันนี้น่ารักที่สุดอันนี้พี่น่าชอบที่สุดเลยนี่เหมือนเล่น OX เลยค่ะใช่ใช่สิใช่เลยใช่ไหมคะอันนี้ลายอะไรคะใช่ค่ะเป็นลาย OX แต่ว่าทำเป็นรูปกระต่ายกับหมีแล้วกระต่ายกับหมีนี่ทำจากอะไรอะคะขนมปังเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะใช้พิมพ์กดให้เป็นลูกอยากรู้อย่าเพิ่งกินนะลูกน่ารักมันเล็กมากอะมันแบบแค่นี้อะใช่ไหมนะมาช่างคิดจริงๆก็คือหน้าตาสวยแล้วก็รับประทานอร่อยด้วยเพราะว่ารับประทานคู่กับน้ำเชื่อมค่ะใช่ไหมคะมาอีกหนึ่งลายเป็นลายอะไรคะทางด้านหน้าน้องปู่นี้ค่ะเป็นลายหมีหรือกระต่ายพร้อมกับน้ำผึ้งกลัวๆโอ้ยอยากให้ดูอันนี้อ่ะอยากให้ดูรอยเท้าน้ำผึ้งเห็นไหมเห็นไหมรอยเท้าหมี2อันนี่ดูสิน้ำผึ้งเป็นรอยเท้าหมีด้วยอันเล็กกับอันใหญ่อ่ะโอ้น่ารักมากอ่ะขนาดรอยหยดยังเป็นขนาดนี้ยังทำได้ด้วยอ่ะฝากรอยเท้าเอาไว้เลยรอยเท้าหมีอันนี้แล้วก็แทนคู่กับน้ำผึ้งค่ะอีกหนึ่งลายค่ะทางด้านนี้แมวแมวเหมียวแล้วก็มีแบบว่ามือด้วยนะดูสิน่ารักมากเลยเอออุ้งเท้าเขาเรียกอุ้งเท้าจริงด้วยนะคะนี่น่ารักเนาะอันนี้รับประทานคู่กับน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเห็นไหมคะเท้าไม่ไหวอยากจะกินเท้าสักข้างนึงอะเชื่อแหมเห็นแล้วหิวเลยเอาเท้าก่อนไหมยังอื่นก่อนนะเดี๋ยวไม่พอเห็นแล้วไม่สงสัยเลยว่าทำไมเธอเนี่ยมีผู้ติดตามมากมายคอยติดตามดูไอเดียดีๆจากทั้งสองนั่นเองทั้งสองค่ะแล้วทำไมถึงหันมาทำขนมปังปิ้งหน้าตาน่ารักแบบนี้ได้ไอเดียมาจากไหนเอ่ยก็ส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนชอบวาดรูปไปแล้วค่ะก็เลยลองเปลี่ยนจากวาดบนกระดาษมาเป็นบนอาหารแทนเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยนะคะเรียนจบมาทางสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยจบธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะจบสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะจากธรรมศาสตร์ก็เก่งมากๆเลยนะก็เลยลองมาศิลปะจากบนกระดาษสู่บนชิ้นขนมปังสุดยอดเลยแต่เห็นน้องสองเล่าพี่น่าฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานประจำเนี่ยมีนะแต่ว่าเรื่องของการทำอาหารทำขนมศิลปะในเรื่องของศาสตร์ทางด้านอาหารเนี่ยทำเพื่อคลายเครียดใช่ค่ะยังไงคะมันช่วยคลายเครียดได้ยังไงก็เริ่มจากช่วงที่อยู่มหาลัยค่ะเวลาได้โปรเจกต์มาแล้วเราคิดไม่ออกเราก็ไปหาทางอื่นเพื่อที่จะระบายความเครียดและทีนี้คือยิ่งเวลาเราเครียดเนี่ยเราก็จะยิ่งอยากกินขนมคือยิ่งเครียดยิ่งกินแต่ว่าถ้าแบบขนมมาไม่น่ารักก็แบบก็เครียดอีกเครียดอีกก็เลยเริ่มฝึกทำขนมง่ายๆมาค่ะแล้วทีนี้ก็คือก็เลยได้ไอเดียว่าเออถ้าเกิดเราทำให้มันน่ารักขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะดูน่าทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งหายเครียดด้วยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมากเห็นไปเรียนญี่ปุ่นมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยเอาความน่ารักมาผสมผสานกันด้วยหรือเปล่าก็ด้วยค่ะเฮ้ยมาช่วยด้วยสไตล์เขาใช่เลยเพราะเป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่นนะโอ้ยเนี่ยมันคือตุ๊กตาญี่ปุ่นแต่ว่าเราสามารถที่จะทำมันออกมาให้มันเป็นแบบตื่นเช้ามาแล้วมีความน่ารักอะแต่เราคิดถึงญี่ปุ่นนะเขาแบบว่าชอบทำเบนโตะน่ารักน่ารักให้สามีหรือลูกไปทานที่ทำงานอะไรแบบเนี้ยเออค่ะแล้วทำไมถึงมามีหน้าทาง Facebook แล้วก็มีหน้าทาง Instagram ได้ก็
คือเริ่มแรกเนี่ยทำแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook ส่วนตัวอย่างเดียวค่ะเพราะความสะใจส่วนตัวของเราใช่ค่ะบันทึกผลงานเอาไว้ก็ไม่ได้คิดจะลงอะไรแต่ทีนี้คือน้องสาวบอกว่าลงเถอะค่ะก็เลยเริ่มลงมาทีนี้ก็เลยเริ่มมีคนรู้จักแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆค่ะค่ะจริงๆแล้วนะตอนที่น้องสองว่างๆและอารมณ์ดีๆนะคะขอเน้นว่างๆและอารมณ์ดีๆนะคะเธอรับสั่งทำด้วยใช่ไหมคะแต่เป็นคุกกี้เป็นขนมหวานตาลค่ะก็ใครสนใจก็ไปติดตามนะคะผลงานของเธอได้แต่วันนี้เนี่ยน้องสองบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะเห็นพี่ดีน่าถามเหลือเกินว่าเอ๊ะทำยังไงมันยากหรือเปล่าเพราะดูท่าทางมันทำยากเหมือนกันแต่จริงน้องสองบอกว่าทำไม่ยากดังนั้นจะสาธิตให้ชมด้วยนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างอ่ะพี่น่าเห็นแล้วมันเอ๊ะมันน่าจะทำยากแต่น้องสองบอกไม่ยากอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะสำหรับตัวขนมปังเนี่ยค่ะก็จะมีหลักๆอ่ะขนมปังขนมปังแน่นอนชัวร์ไม่มีไม่ได้เลยแล้วก็ตัวสำคัญเลยก็คือกระดาษฟอยล์ค่ะฟอยล์แบบนี้เองใช่ค่ะห่อปลาทั่วไปค่ะค่ะทีนี้ง่ายมากด้วยเราก็จะแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะกรรไกรแล้วก็ขอโทษนะคะมีมีดด้วยจะใช้ทั่วไปค่ะหั่นขนมอะไรหั่นผลไม้ค่ะค่ะแล้วทีนี้ค่ะสาธิตเลยเนาะค่ะวันนี้จะทำลายอะไรคะเอาเป็นกระต่ายค่ะกระต่ายโอเคแล้วทำยังไงมันถึงออกมาเป็นกระต่ายได้อ่ะเริ่มต้นยังไงคะอันนี้ก็คืออันนี้ตัดมาเรียบร้อยให้ดูแล้วค่ะค่ะเป็นรูปกระต่ายคือตัดฟอยล์เป็นรูปที่เราต้องการว่าเราอยากจะทำลายอะไรใช่ค่ะอย่างวันนี้ก็จะทำกระต่ายแล้วก็มีหัวใจข้างบนก็ตัดมาเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ถนัดวาดฟรีแฮนด์นะคะก็สามารถไปเซฟรูปในอินเทอร์เน็ตมาเป็นแบบได้แล้วค่อยมาตัดลงเอามาทาบแบบแล้วก็มาทาบตัดแล้วทาบเดี๋ยวพี่น้าขออนุญาตนะคะชูให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่แหละค่ะตัดฟอยล์วาดก่อนร่างก่อนใช่แล้วก็ตัดตามรอยเท่านั้นเองก็จะได้เป็นหัวของกระต่ายแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยก็วาดแล้วก็ตัดออกมาเท่านั้นเองค่ะขนาดพี่น่ายังทำได้นะเนี่ยแบบเนี้ยใช่นี่นะคะปุ๊บแค่นี้เองใช่ค่ะทีนี้เราก็วางไว้บนขนมปังค่ะขนมปังเปล่าปุ๊บวางไว้คือพยายามทำให้มันแนบกับเนื้อขนมปังอะค่ะค่ะปิดกาวได้ไหมคะไม่ได้กาวไม่ได้ค่ะจากปุ๊บทีนี้เราก็เอาไปเข้าเตาอบค่ะคืออย่างที่สองใช้เนี่ยก็จะใช้ความร้อนสูงสุดเลยค่ะเพราะว่าชอบแบบกรอบนอกนุ่มในอันนี้ก็คือจะไม่ได้กะเวลาว่ากี่นาทีก็คืออาศัยว่าไปยืนอยู่หน้าเตาแล้วก็ดูว่ามันเริ่มเหลืองเกรียมแล้วก็จะได้กลิ่นมันเรื่อยๆด้วยแมนนวลมากเลยนะต้องงานเลยนะปุ๊บเพิ่มออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาผ่านไป3นาทีก็จะได้เป็นแบบนี้ไหนเป๊ะเลยเฮ้ยแล้วมันแนบสนิทได้ขนาดนี้เลยเหรอคะดูอย่างนี้มันเหมือนมันไม่น่าเกาะยึดได้ได้ค่ะเหรอคะก็คือแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเตาอบของบางบ้านเนี่ยจะมีโหมดพัดลมก็คือต้องปิดค่ะเพื่อไม่ให้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มันปลิวอ๋อเดี๋ยวลายจะไม่อยู่ใช่ค่ะปุ๊บค่ะทีนี้ได้แล้วขนมปังปิ้งเรามาแต่งหน้ากันดีกว่าแต่งหน้ากันดีกว่าโอเคแต่งหน้าด้วยอะไรคะไม่ใช่ค่ะขออนุญาตเอากล่องออกนะคะอยากเห็นชัดๆค่ะค่ะแต่งหน้าด้วยอะไรน้องสองก็คือจริงๆแล้วค่ะสามารถใช้ได้ทั้งช็อกโกแลตเอาไปละลายหรือเนยถั่วก็ได้เนยถั่วก็ได้หรือจะเป็นแยมได้ไหมอ่ะก็ได้เหมือนกันค่ะอะไรก็ได้ที่มีความเหลวแล้วแต่เลยที่เราอยากจะกินอะไรวันนี้ใช่เลยค่ะค่ะอันนี้แต่งเลยแล้วถุงแบบนี้ถุงแบบนี้หาซื้อได้ตามไปใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆถุงข้าวแกงที่บ้านเราก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัดปลายเอาเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะเหมือนกันทุกอย่างหาได้ในครัวเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแต่รูต้องเล็กนิดนึงเนาะก็ตัดไหมใช่ค่ะใช้อะไรอ่ะใช้กรรไกรแบบกริบนิดนึงอย่างไหมคะนิดเดียวค่ะเดียวเนาะกรรไกรเนาะอันนี้ตัดมาเรียบร้อยแล้วตัดมาแล้วโอเคก็มาเริ่มงั้นลุยอยากวัดเอากรอบเราก็ลุ้นตามเนาะเอากรอบนอกก่อนน่าหนุกอ่ะมันเหมือนแบบแต่งหน้าเค้กเนาะพี่ๆแต่ว่าแบบอันนี้เป็นขนมปังอะไรเงี้ยนี่ไม่ต้องผู้ใหญ่นะขนาดเด็กๆพี่นีน่าว่าก็สามารถทำได้เล่นได้อ่ะเล่นการทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็ได้แล้วมันง่ายมากแป๊บเดียวมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยได้สมาธิด้วยเนาะให้เด็กๆฝึกอ่ะเลิศเลยอ่ะสนุกตั้งแต่ตอนคิดแบบแล้วเนาะใช่เนาะพี่น่ารู้แล้วพี่น่าจะกลับไปทำรูปอะไรคะพี่น่าหน้าสามีตัวเองแล้วก็จะได้กินเหรอคะกินสามีตัวเอง
นี่หน้าสามีดิฉันว่าเป็นการ์ตูนง่ายมากเลยเพราะไม่มีทรงผมมีคาแรคเตอร์มากตากลมๆผมศีรษะกลมๆนี่แล้วก็ว่าตาค่ะแก้มหรือเปล่านี่ไงมาแล้วเอ๊ะตาหรือแก้มตาตาโอ้มาแล้วกระต่ายเนี่ยเสร็จแล้วเออน่ารักอ่ะแป๊บเดียวอ่ะเออดูสิกินได้แล้วอ่ะจริงอ่ะเราเมาส์กันเรื่องสามีพี่หน้าแป๊บเดียวได้เป็นหน้ากระต่ายเลยแค่นั้นเองแล้วก็จัดจานโดยการเอาผลไม้ใช่ค่ะใครจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นๆก็ได้ตามใจเลยได้เหมือนกันอยากกินมะดันได้ไหมคะได้ค่ะจะทุเรียนมาวางก็ไม่มีใครว่าค่ะเอามาทั้งลูกเลยค่ะโอเคค่ะก็ง่ายๆนะจริงแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วจริงๆเหรอคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะน่ารักแล้วอ่ะหันให้คุณผู้ชมดูนิดนึงดูสิโอ้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียบร้อยแล้วการสาธิตทำขนมปังปิ้งหน้าตาฟรุ้งฟริ้งแต่ถ้าเราทำหน้าตาเจ้ากระต่ายอาจจะไม่เป็นแบบนี้ไงคะมันอาจจะผิดส่วนไม่สมส่วนแต่นี่เขาดูดีคนน่ารักอ่ะเป๊ะเลยอ่ะไม่เลยอยากรู้ว่าแบบเราไปรู้เทคนิคว่าแบบเอาฟอยล์มาปิดไว้บนขนมปังคือคนไม่ทำกับข้าวก็จะไม่รู้หรอกเออไม่ใช่เนาะเออรู้ได้ยังไงว่าเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันจะมีเครื่องปิ้งขนมปังบางรุ่นนะคะมันจะสามารถเปลี่ยนลายได้แต่ว่ามันจะต้องซื้อมาทั้งชุดเลยก็คือเราต้องซื้อแบบสำเร็จรูปมาแพงไปอีกใช่ก็เลยลองมาอะแดปต์ดูว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาใช้ทำอะไรมาปรับมาปรับใช้มันจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้กระดาษฟอยล์มีอะไรที่มันแทนกันได้ไหมยังไม่เคยลองเหมือนกันค่ะใบตองง่ายสุดแล้วใบตองคือหลักการคือให้ไหมครับถ้าใบตองใบเตยปิดอย่างเงี้ยกลิ่นหอมได้ไหมไม่แน่เหมือนกันเนาะใบตองกับใบเตยพี่น่าช่วยคิดให้จะได้หอมคือหลักการคือแค่ทับตรงนั้นให้มันไม่โดนความร้อนใช่ค่ะมันก็จะได้ขาวกว่าใช่ไหมใช่พูดถึงหลักการนี้ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็ทำยากมากสิคะใช่ไหมแล้วไอ้ตัวยาผู้หญิงเนี่ยมันต้องตัดยังไงอ่ะก็ต้องค่อยๆเล็มค่ะโอ้ไม่เจาะเลยโอ้โหอันนี้ต้องเก็บเข้ากรอบเลยนะทีมงานเนอะต้องรีบถ่ายมากทิ้งแล้วยากตรงเวลาที่จะต้องเอาช็อกโกแลตเนี่ยมาทำให้เป็นเนี่ยผู้หญิงถึงผู้หญิงเนี่ยเขียนยากมากอ่ะเป็นเราคงลงมาตรงนี้แล้วอ่ะอยากดูวิธีที่ทำอย่างนี้หน่อยได้ไหมอ่ะไอ้ฮันนี่เนี่ยทำเป็นรอยเท้าเอาไว้อ่ะสมมติว่าเป็นช็อกโกแลตถุงบีบเหมือนกันค่ะอ๋อใส่ถุงบีบเหมือนกันแล้วก็เหมือนกันเลยหลักการเดียวกันลองทำไหมคะได้ลองได้ไหมคะสมมติกระต่ายเอาบนจานเหรอคะได้เลยได้เลยมาแล้วค่ะว่าเป็นกลมดูทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวลองทำซีบูมอาจจะยากนิ้วชี้มาแล้วค่ะนิ้วนี่ไงนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมาแล้วค่ะครบดูสิน่ารักอ่ะทำมาเราอยากไปทำที่บ้านเลยเนาะเป็นเหมือนแบบรอยอุ้งหมีอะไรเงี้ยนะเอาไปลองใครอยากจะลองหยดบ้างไหมคะอ่ะบูมลองซีบูมเดียนะอ่ะบูมก่อนตรงไหนดีคะหนูจะไม่ทำไปเถอะค่ะต้องแขนบูมแล้วกันใช่โอ้ยหยดลงจานเถอะลองดูสิเอาของผู้หญิงหรือผู้หญิงนี่แหละอ่ะข้างๆนะเออทุกคนเงียบสงัดลุ้นมากอย่ากดดันได้ไหมบูมใหญ่ไปใหญ่ไปเอาแขนหมีเดินเยอะหมีเดินเยอะนิ้วโป้งใหญ่พอได้พอได้นิ้วบวมลองเทียบระหว่างของจริงสำหรับครั้งแรกก็โอเคนะชี้กลางไงของหนูอ่ะมันมีหลายไซส์เอออันนี้คือของบูมนะคะเห็นไหมอันนี้คือของแขกรับเชิญของเราไอ้น้องไทน้องเดียต่อหนูก็แย่พอๆกับบูมเลยค่ะเฮ้ยแต่ของน้องเดียพี่น่าว่าโอเคนะไม่โอเคหายอันนี้เป็นโปลิโอค่ะหายไปไหนนี่อันนี้เท้ายาวนี่นี่ค่ะทำไมมือมันผอมนักล่ะคะก็เหมือนหนูเอาเราต้องไปฝึกฝีมืออีกสักระยะหนึ่งในการแบบว่าใช้มือเห็นปะดูเหมือนง่ายนะแต่มันยากแต่เห็นว่ามีหนังสือพี่น่าถือด้วยใช่เอามาให้ดูกันสนุกๆอันนี้เป็นอะไรเอ่ยทั้งสองค่ะอันนี้จะเป็นหนังสือจดบันทึกไอเดียค่ะค่ะบางทีคือเวลาเราได้ไอเดียมาแต่คือเราไม่ได้อยู่หน้าเตาไม่ได้อยู่หน้าครัวค่ะแล้วก็จดไว้ก่อนเพื่อที่เวลาเรามีเวลาว่างเราก็มาลองทำทีหลังและจริงมีเวลาว่างก็ลงสีเพลินไปเลยเวลาทำก็เลยง่ายด้วยนะคะมีอีกคุณผู้ชมขายังร่างไว้แบบเป็นเส้นลายดินสอก็มีนะคะอันนี้เวลาน้องสองได้ไอเดียอะไรก็จะร่างเก็บไว้
นี่แหละคือแนะนำเลยค่ะให้คุณสองเนี่ยทำหนังสือเถอะน่ารักเนาะทำอยู่ใช่ไหมทำอยู่ค่ะช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้กำลังเขียนหนังสืออะไรอยู่เป็นหนังสือรวมสูตรทำขนมค่ะแนวเนี้ยแหละค่ะก็คือจะมีวิธีทำคือตอนนี้มันช้าเพราะว่าวาดเองทุกขั้นตอนเลยวิธีทำต้องค่อยๆประดิษฐ์นะสร้างสรรค์ขึ้นมาใช่ค่ะเหมือนตรงส่วนที่เป็นขั้นตอนการทำอะค่ะก็คือจะวาดเองลงสีเองมันก็เลยใช้เวลานิดนึงยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูขั้นตอนการทำขั้นตอนทั้งสองวาดเองแล้วหนังสือออกเมื่อไหร่คะเราจะได้รอติดตามน่าจะอีกสักพักค่ะเพราะว่าตอนนี้มีงานประจำด้วยก็เลยต้องเอาแบ่งเวลาว่างมาเขียนหนังสือออกเมื่อไหร่ก็ส่งข่าวมาแล้วกันเพราะว่าคุณผู้ชมก็รอติดตามอยู่พวกเรารอติดตามผลงานอยู่ด้วยนะคะแล้วมีขายไหมคะอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครอยากกินอันนี้ไปทำเองเปิดคาเฟ่เลยค่ะก็มีแพลนอยู่ค่ะแต่ว่าน่าจะปีหน้าระหว่างนี้ก็ลองไปทำเองที่บ้านดูก่อนก็ได้แล้วก็แชร์ในอินเทอร์เน็ตอย่าไปอะไรกับน้องสองเขามากเลยค่ะเขาศิลป์เขาคือเรื่องศิลปินสุดๆเวลารับสั่งทำคุกกี้ยังต้องแบบว่าตามที่มีเวลาว่างใช่ไหมรอไปปีนึงไม่เป็นไรหรอกไม่สายรอไปก่อนต้องสั่งวันนี้ปีหน้ากินวันนี้ก็ขอบคุณน้องสองมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราแล้วก็มาแนะนำพวกเราสอนพวกเราทำขนมปังปิ้งหน้าตาฟุ้งฟิ้งแบบนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เราได้ตุ๊กตาหมี2ตัวนะคะเป็นตุ๊กตาขนมปังปุ้งปิ้งอันนี้เป็นหมีตีอันนี้หมีตีอันนี้เป็นหมีไทยได้อันนี้หมีตาโตอันนี้หมีตาถลนหมีสกปรกอันนี้หมีตีน่ารักมากทั้งสองเห็นแล้วด้วยนะคะทั้งสองเห็นแล้วงงเลยเห็นแล้วได้ไอเดียใหม่อ่ะช่วงหน้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าท้องทาเลนที่เราไปมาเนี่ยที่เดอะมอลล์โคราชเนี่ยสนุกขนาดไหนและแต่ละคนเนี่ยเอาของมาโชว์มาดีขนาดไหนเด็ดขนาดไหนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะดูกันค่ะค่ะกินเข้าไปเลยกินแล้วขอบอกว่ากล่ำปลีช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายและช่วยในการทำงานของระบบเผาผลาญ